นี่ดูดิโอ้โหนี่ปุ๊บออกมาเลยนะอันนี้ก็ดาวสองสีนี่ลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้อยู่กับการประชุมเซาเทิร์นแบมบูมีตติ้งครับนี่บรรยากาศหลังงานนะหลังงานก็มีพวกน้ำชามากินน้ำชากันนะครับแล้วก็นี่ลุงกรมแบกอันนี้เพราะอะไรอันนี้คือ9ดาวหนามน้อยครับลำมันสวยมากดูดิแล้วหนามบึกลองดูหน่อยโอ้โหดูข้อทีครับนี่มีก็ไม่รู้มาลงนะนี่คือ9ดาวหนักมากหนักมากครับนี่คือไผ่9ดาวที่เกิดจากการดัดนะครับเราเรียกว่าไผ่กระยึกกระยือครับเป็นไผ่ที่เกิดจากการดัดนะก็สวนมิตรเคเอามาจัดแสดงให้เห็นความแตกต่างให้เห็นโอกาสของสวนไผ่ตัวนี้นี่ทำอะไรตัดทำแก้วน้ำแก้วกาแฟกระดูกกระเดะอย่างนี้มันก็เป็นโอกาสนะครับนี่ครับไปดูครับนี่ดูดิโอ้โหนี่ปุ๊บออกมาเลยนะอันนี้ก็ดาวสองสีนี่ก็ดาวสองสีนี่ไงนี่ครับมันแกร่งดีครับเนี่ยมาดูมีลายแล้วเดี๋ยวไปดูนู่นอันนี้9ดาวแสงจันทร์ครับ9ดาวแสงจันทร์อยู่ในเย็กเข่งเลย9ดาวแสงจันทร์นะครับเรามาดูต่อครับนี่อันนี้ลำนี้ก็น่าสนใจที่เกิดจากการที่เราทำขึ้นมานะครับคือเราเคยนำเสนอใน YouTube อยู่แล้วนี่ครับโอ้โหสวยๆเลยนี่คือสวยๆเลยครับแน่แจ๋วๆไปประดับสวนได้เลยนะครับนี่เอาไปปลูกแล้วมีรากมีอะไรสามารถประดับสวนได้เลยนะครับดูดีครับนี่แม่แบบนี้นี่เอาไปประดับสวนได้เลยผมนำเสนอให้รู้จักเรื่องของไผ่9ดาวเพื่อการประดับครับอันนี้นำเสนอครับตัวนี้กำลังตามครับลายพระนายลายเสือดาวครับดูสิมันแหว่ง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 คลิปเห็นไหมครับนี่มีอยู่กอเดียวลุงนายบอกมีกอเดียวโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบพระคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ